กระทรวงวัฒนธรรมจับมือภาคีจัดงานอาหารไทยถิ่นกินด้วยภูมิปัญญาเปิดตัวโลโก้ปักธงอาหารถิ่นเพลงประจำโครงการ Thailand Best l o c a l food พร้อมเชิญชวนทุกจังหวัดใช้ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเเชิดชูอาหารถิ่นยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับบริษัทเซเว่ s t ตาร์สตูดิโอจำกัดผู้ผลิตร,รายการชุมทางฮ s h โชรายการที่นำเสนอเรื่องราวการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหารสมุนไพราอาหารเป็นยาจัดงานอาหารไทยถิ่นกินด้วยภูมิปัญญาพร้อมเปิดตัวโลโก้เพลงเพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการไ h a i l a n d Best l o c a l food รสชาติที่หายไป the lost taste เดินหน้าเฟ้นหาเมนูหาทานยากประจำ77จังหวัดยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยอาหารถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศวันพุทธที่24กร,รกฎาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ร้อยตำรวจโทรดรมนัฐโนนุชประธานมูล,ลนิธิมิลเลิคออฟไลท์และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายสมพลตีพบนาศประธานเจน้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนนายบริพันธ์ชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดผู้ผลิตร,รายการชุมทางฮอตโชว์พร้อมนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขร่วมงานณรอยพอพ์ครพลาซ่าชั้นหนึ่งศูนย์การค้าพาราไดซ์ Park กรุงเทพมหานคร รู้สึกดีใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าของเอกชนเองไม่ว่าจะเอ,อืเ้อเฟื้อเรื่องสถานที่ของ MBK นะคะมีรายการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าอาหารอาหารไทยเนี่ยมีครบรดนะคะไม่ว่าอาหารคาวอาหารหวานดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าในการที่จะร่วมกันโปรโมตนะคะมันจะทําให้อาหารเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็สไร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะขอเชิญะะชวนทุกทกท่านนะคะช่วยกันโปรโมตอาหารท้องถิ่นของตัวเองนะคะ ซึ่งต้องการแรงสนับสนุนจากทุกๆคนเลยนะคะเปิดให้โหวตวันที่1ถึงวันที่9สิงหานะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลช่วงปลายเดือนสิงหาค่ะแล้วก็มาติดตามดูนะคะว่าอาหารแต่ละท้องถิ่นใน77จังหวัดมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะคะโดยนางสาวสุดาวันได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ออกแบบโลโก้โครงการ Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste อันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวน30,000บาทพร้อมเกียรติบัตรให้นางสาวสุชาดาคันธารศในการออกแบบผลงานชื่อปักธงอาหารถิ่นจากนั้นประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้แต่งเพลงประจำโครงการเพลงรสชาติที่หายไปได้แก่นายชรำสอนเฮรันและผู้ขับร้องเพลงประจำโครงการ ตาสัญ,ญลักษณ์ไทยแลนด์เบส l o c a l Food นะคะเราออกแบบให้เป็นเหมือนลูกธงค่ะอยากให้เป็นเหมือนลายแทงอาหารถิ่นอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยตั้งชื่อผลงานว่าปักธงอาหารถิ่นเชิญชวนให้ทุกท่านที่ได้เห็นตาสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ไหนก็ตามอยากบอกว่าตาสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตัวการันตีว่าอาหารที่ท่านได้มารับประทานนะคะเป็นตัวแทนของอาหารพื้นถิ่นเป็นตัวแทนของอาหารที่เป็นสุดยอดของแต่ละจังหวัดค่ะแรงบันดาลใจนะครับในการแต่งเพลงนี้นะครับผมเอาคอนเซปต์จากโครงการนะครับรสชาติที่หายไปมาเขียนนะครับใช้ชื่อหัวข้อว่า The l o ร t t ท s t e ครับรสชาติที่หายไป ในเนื้อหาของเพลงจะเล่าสู่อาหารที่เป็นสมัยปู่ย่าตายายของเรานะครับว่าอาหารประเภทนี้อยู่ตรงไหนทาไมมันหายไปอย่างไรนะครับและผมก็ดีไซน์ดนตรีเป็นดนตรีสี่ภาคนะครับภายในงานยังได้รับชมการแสดงจากนักร้องสาวเจ้าของหน้ากากโนราปินพรชนกขับร้องบทเพลงส้มตำร่วมกับน้องๆ้องเยาวชนตัวแทนมิเลคเกิลมิวสิกสี่ภาคนอกจากนี้ยังมีการเปิดบูตร้านอาหารถิ่นไทยที่ผ่านการคัดเลือกในปีที่แล้วอาทิเมี่ยงโคราช แกงรันจวนเมี่ยงกลีบบัวขนมข้าวตอกรวมถึงอาหารพื้นบ้านเช่นแกงเพชรบุรีแกงกะทิใบชะครามขนมจีนน้ำยาต่างๆอโวคาโดปัน่นน้ำถั่วน้อยอีกด้วยทางนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดข้อกำหนดคู่มือการนำโลโก้ประจำโครงการไปใช้งานได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ www.culture.go.th หรือทาง Facebook อาหารถิ่นไทย Thailand Best local food